ครับสวัสดีครับมิตรนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ครับทางแสงเทียนนำทางก็จะมารีวิวเหรียญนะครับมีเหรียญ5บาทมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอาได้รับชมกันนะครับเป็นเหรียญ5บาทอีก2ปศเช่นเคยนะครับซึ่งเป็นเหรียญ5บาทที่อยากจะมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ทุกคนนะครับได้จัดหาเหรียญรุ่นนี้ไว้เลยถ้าคิดอยากจะสะสมควรเริ่มต้นที่เหรียญรุ่น2ปีพศนี้นะครับเนื่องจากว่าผลิตมาไม่มากไม่น้อยนะครับจึงอยากจะมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆได้สะสมนะครับส่วนข้อมูลของเหรียญนะครับเราก็จะเริ่มกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก็มาขอกำลังใจนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเราครับคือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญนี้กันก่อนเลยครับเหรียญ5บาทนะครับปีพุทธศักราช2532นะครับนี่นะครับดูลักษณะทั่วไปของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระแสครับโลหะสีขาวเคลือบใสทองแดงราคาอยู่ที่5บาทนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 7.5 กรัมนะครับด้านหน้านะครับตรงกลางเหรียญครับจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพระพักตร์ไปทางเรื่องขวานะครับทรงเครื่องบรมคัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยนะครับขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับเรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญจะมีรูปวัดอุโบสถหรือรูปพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิตรนะครับดุสิตวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญวงในนะครับจะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับภายในวงขอบเหรียญบนจะมีข้อความเขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและปีพ.ศ.ที่จะทำเหรียญก็คือพ.ศ. 2532นะครับส่วนด้านล่างนะครับจะมีเลข5บาทไทยและเลข5บาทอาหรับนะครับโดยจะมีข้อความคำว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างเหรียญทั้ง2นะครับส่วนจำนวนการผลิตเหรียญนะครับอยู่ที่ 86,339,000 เหรียญ นะครับวันที่ประกาศใช้วันที่1มิถุนายนพ.ศ. 2531ส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาจะอยู่ที่เหลือละ85บาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างจะดีนะครับจึงอยากจะให้พี่ๆทั้งน้องนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่นะครับก่อนที่คิดจะสะสมเหรียญหายากนะครับเราควรจะหาสะสมเหรียญรุ่นนี้กันก่อนเลยแล้วกันเนื่องจากว่าตามท้องตลาดก็มีนะครับเราจะได้เริ่มสะสมเหรียญกันไปเลยนะครับเรามาดูที่เหรียญต่อไปนะครับคือเหรียญ5บาทอีกเหรียญนึงนะครับที่อยากจะแนะนำให้สะสมนะครับซึ่งก็คือเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2542เหรียญนี้นี่เองนะครับเบื้องหน้าครับก็จะเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับปิ่นพระพักตร์ไปทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมคัตติยราชภูสิตาภรณ์นะครับฉลองพระองค์คุยบริเวณขอบเหรียญวงในนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมเหมือนกันครับภายในวงขอบเหรียญนะครับด้านขวาจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านหลังนะครับจะมีรูปพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนารามนะครับส่วนด้านบนนะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าประเทศไทยและปีพ.ศ.ที่ผลิตนะครับก็คือพ.ศ. 2542ด้านล่างนะครับจะเป็นเลข5บาทไทยและเลข5อาหรับิกนะครับโดยจะมีข้อความคำว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างเหรียญทั้ง2นะครับสำหรับวันที่ประกาศใช้นะครับเป็นวันที่1มิถุนายนพ.ศ. 2531นะครับส่วนจำนวนการผลิตเหรียญนะครับก็ผลิตมา
ไม่เยอะเท่าไหร่ครับยอดผลิตอยู่ที่50,760,000 เหรียญนะครับซึ่งถ้าแบ่งตามส่วนของประชากรประเทศไทยนะครับอยู่ยังไม่ตกถึงคนละเหรียญเลยนะครับส่วนจำนวนการประเมินราคานะครับราคาที่ประเมินไว้ราคาจะอยู่ที่เหรียญละ85 บาทนะครับก็ถือว่าราคาค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวสำหรับเหรียญรุ่นนี้จึงอยากจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ทุกผู้ทุกคนนะครับเริ่มก่อนที่จะสะสมเหรียญนะครับควรเริ่มหาเหรียญแบบนี้ไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่ผลิตมาค่อนข้างจะน้อยนะครับและหายากถึงจะผลิตมาค่อนข้างน้อยแต่ก็ยังไม่ติดลำดับนะครับ1 ใน 10ยังไม่ติดลำดับครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตมาให้ท่านรับชมกันวันต่อวันสำหรับคลิปนี้แสงเทียนนำทางไปก่อนนะครับสวัสดีครับ